ภาพใหญ่ครับท่านนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่สั่งการกับจัดดินโคลนอำเภอแม่สายภายใน45วันครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะขึ้นรถบรรทุกทหารเข้าพื้นที่สำรวจและประเมินสถานการณ์พร้อมติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์อุทกภัยณนะบ้านเกาะทรายและบ้านผาจมตำบลแม่สายนะครับพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์หนะ้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย ซึ่งนายรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันที่1ตุลาคมพื้นที่ส่วนกลางและถนนใหญ่24สายจะกำจัดปัญหาดินโคลนให้เสร็จทั้งหมดส่วนพื้นที่อำเภอแม่สายทั้งหมดขอเวลาอีก45วันจะกลับสู่สภาวะปกติซึ่งรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออเพเมือง จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือว่าเพียงพอหรือไม่ครับและเวลา14นาฬิกาณสถานีวัดระดับน้ำพีหนึ่งแม่น้ำปิงค่ะเชิงสะพานนวรัตจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกและคณะได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนให้การต้อนรับค่ะโดยนายกก็ได้รับฟังบรรยายสถานการณน้ำแบบเรียลไทม์และชื่นชมการรายงานสถานการณ์น้ำจะช่วยด้านจิตใจของประชาชนได้มากเพราะหลายพื้นที่ไม่ได้คาดหวังว่าน้ำจะมามากขนาดนี้ค่ะ ซึ่งกระทบต่อจิตใจของประชาชนจึงอยากฝากกระทรวงสาธารณสุขช,ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนด้วยและระบุว่าอาจจะต้องเชิญผ,ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยเรื่องระบบโมเดลการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำทั้งประเทศรวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนั่นเองค่ะ